แฉจริงไหมเจ้าของแพลตฟอร์มรวยเจ้าของร้านเจ๊งเป็นประเด็นดราม่าให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งกรณีแอปเดลิเวอรี่กับร้านอาหารเจ้าของร้านอาหารโอดถูกเอาเปรียบโดนหักดิบทั้งค่าคอมค่าบริการเสริมจนแทบไม่เหลือยอดขายถ้าวันไหนไม่ขาดทุนก็แค่เสมอตัวถ้าถามว่าหากร้านอาหารขายผ่านแอปขาดทุนแล้วฝั่งแอปรวยจริงหรือไม่มาดูกันเจ้าของแพลตฟอร์มรวยจริงไหมผู้ให้บริการแอปแต่ละค่ายจะมีต้นทุนการดำเนินงานหลายอย่างทำให้ต้องเก็บค่า GP จากร้านอาหาร30-35% แต่ละค่ายจะเก็บไม่เท่ากันแม้ทางร้านอาหารจะมองว่าสูงแต่เชื่อหรือไม่ว่ายังไม่มีผู้ให้บริการแอปค่ายไหนได้กำไรมีแค่แกร็บเจ้าเดียวเท่านั้นที่เพิ่งจะทำกำไรได้มาดูรายได้ปี2565ของผู้ให้บริการแอปค่ายหลักแกร็บมีรายได้ 15,194.4 ล้านบาทกำไร576ล้านบาทไลน์แมนมีรายได้ 7,802.8 ล้านบาทขาดทุน 2,730 ล้านบาทฟู้ดแพนด้ามีรายได้ 3,628.1 ล้านบาทขาดทุน 3,255 ล้านบาทโรบินฮูดมีรายได้ 538.2 ล้านบาทขาดทุน 1,986 ล้านบาทสำหรับช่องทางการหารายได้ของผู้ให้บริการแอปคือเก็บค่า GP และส่วนแบ่งค่าส่งกับคนขาย Delivery แต่แอปบางเจ้าก็ไม่ได้เก็บค่าส่งตามอัตราจริงเพราะจะมีการแข่งขันทางการตลาดต้องการดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการผ่านแอปของตัวเองจึงคิดค่าส่งถูกไว้ก่อนแต่แอปจำเป็นต้องแบกรับภาระต้นทุนเอาไว้โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายหลักๆของแอปแต่ละค่ายอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่คร่าวๆจะมีค่าใช้จ่ายคือค่าโปรโมชั่นส่วนลดให้ลูกค้าราวๆ10บาทค่าโปรโมทค่าบริการช่องทางจ่ายเงินออนไลน์ต้นทุนคนขับ1เที่ยวประมาณ 65-70 บาทค่าสิทธิประโยชน์คนขับค่าเทคโนโลยีแพลตฟอร์มค่าพนักงานยกตัวอย่างสมมุติมีลูกค้าสั่งอาหาร1ออเดอร์ราคาขึ้นหน้าจอ100บาทผู้ให้บริการแอปได้ค่า GP จากร้านอาหาร 32% อยู่ที่32บาทถ้าส่งอาหารระยะทาง 5-6 กิโลเมตรผู้ให้บริการแอปจะได้ค่าส่งราวๆ20บาทจากลูกค้าที่สั่งอาหารทำให้ผู้ให้บริการแอปมีรายได้ทันที52บาทจากการสั่งอาหาร1ออเดอร์แต่รายได้52บาทยังไม่ได้นำไปหักค่าต้นทุนต่างๆจากข้างต้นได้แก่ค่าโปรโมชั่นส่วนลด10บาทบวกค่าคนขับ70บาทบวกอื่นๆ5บาทต่อออเดอร์เท่ากับ85บาทสรุปรายได้ของแอป52-85เท่ากับ-33นั่นแปลว่าผู้ให้บริการแอปขาดทุน33บาทเจ้าของร้านอาหารเจ๊งจริงไหมปัญหาของเจ้าของบรรดาร้านอาหารส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันหลังจากเปิดให้บริการผ่านแอปคือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มโดนหักค่าบริการเสริมค่าคลิกครั้งละ5บาทค่าบริการรายเดือนรายได้ลดยอดขายอาหารตกแอปเก็บค่าบริการโปรโมทร้านแพงร้านเล็กๆอยู่ไม่ได้แอปบล็อกร้านไม่ให้ลูกค้ามองเห็นหาว่าไม่ทำโปรกับแอปโดยตรงหักค่า GP 30-35% จำเป็นต้องขึ้นกับราคาอาหารกระทบลูกค้าร้านค้าให้ลูกค้าหน้าร้านต่อคิวออเดอร์จากแอปทำให้ลูกค้าไม่เข้าไปนั่งกินในร้านตั้งราคาอาหารเท่าราคาผ่านแอปทำให้ลูกค้าหายวิธีการทำกำไรของร้านอาหารคือเพิ่มราคาอาหารในแอปจะได้มีกำไรหลังโดนหักค่า GP แต่ปัญหาคือแอปบางค่ายไม่ให้ขึ้นราคาอาหารจากปกติที่หน้าร้านถ้าร้านอาหารเพิ่มราคาไม่ได้หลายร้านจำเป็นต้องขายราคาเดิมแต่ลดปริมาณอาหารลดต้นทุนลงเลือกวัตถุดิบราคาถูกถ้าเจ้าของร้านอาหารเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจะกระทบต่อลูกค้าทันทีจ่ายอาหารแพงขึ้นหรือได้อาหารปริมาณน้อยลงคุณภาพลดลงเจ้าของร้านอาหารบางรายเลือกไม่จ่ายค่า GP ทำให้เสียโอกาสในการขายร้านจะไม่ได้รับการโปรโมทไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นส่งฟรีหรือค่าส่งถูกๆไม่ได้เป็นร้านอาหารแนะนำในแอปอีกทั้งค่าส่งอาหารถูกคิดตามระยะทางที่ตกลงกับคนขับก็ได้มีร้านอาหารหลายรายที่ใช้บริการแอปขายอาหารหน้าร้านราคาแพงเท่ากับในแอปลูกค้าที่เคยไปนั่งกินในร้านเป็นประจำก็ไม่อยากกลับไปนั่งกินอีกเพราะราคาแพงโดนร้านเอาเปรียบทางออกของร้านอาหารเจ้าของร้านอาหารที่เจอปัญหาแบบนี้จำเป็นต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบให้ดีอย่ายึดติดกับแอปเดิมเลือกใช้แอปอื่นที่ดีกว่าบางค่ายเก็บค่า GP ถูกหรือไม่เก็บเลยจัดทำเมนูอาหารใหม่ๆน่าสนใจและมีกำไรลูกค้าจะสัมผัสได้กินแล้วจะรู้สึกว่ามันดีจริงอร่อยจริงสะอาดจริงคุ้มจริงๆที่ลูกค้าจะจ่ายควรตั้งราคาบวกเพื่อให้เหลือกำไรเท่ากับหน้าร้านไม่ใช่ปรับราคาจนน่าเกลียดเพื่อเอากำไรอย่างเดียวร้านอาหารที่เจ๊งอาจจะไม่ใช่มาจากการใช้บริการผ่านแอปส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารจำพวกดังต่อไปนี้เปิดปิดร้านผิดเวลาไม่ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหยุดบ่อยเปิดขายบ้างไม่เปิดขายบ้างทำให้ลูกค้าหายไปไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายไม่แยกเงินส่วนตัวออกจากร้านบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆในร้านไม่เป็นต้นทุนสูงเหลือกำไรน้อยขายถูกขายแพงขายถูกก็ไม่ได้กำไรขายแพงลูกค้าก็ไม่ซื้อติดหนี้นอกระบบส่วน
นใหญ่จะจ่ายให้กับเจ้าหนี้เป็นรายวันทำให้รายได้ไม่เหลือรสชาติอาหารไม่อร่อยสูตรไม่คงที่อร่อยเป็นบางวันเปิดร้านไม่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่นั้นๆร้านเข้าถึงได้ยากไม่มีที่จอดรถสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายทำอาหารกินเองที่บ้านการใช้บริการผ่านแอปจะช่วยร้านอาหารเพิ่มช่องทางการขายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากขึ้นแม้จะจ่ายค่า GP ให้แอป 30-35% แต่ถ้าเจ้าของร้านอาหารรู้จักบริหารจัดการต้นทุนไม่ให้สูงทำอาหารรสชาติอร่อยสะอาดบรรยากาศดีบริการดีเยี่ยมราคาคุ้มค่าร้านอยู่ในทำเลที่ดีคนเห็นได้ง่ายตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเชื่อว่าร้านอาหารของคุณไม่มีเจ๊งแน่นอนไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชั่นอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187